ถ้าธันวาเนี่ยก็อย่างนี้มันจะมีที่คุยกับทางเทศบาลนะครับผมคุยกับเทศบาลซึ่งปฏิบัติหน้าที่นายกกับทางสธเราประธานสภาเราประธานสภาก็คือปีนี้เนี่ยก็เลยว่าในเรื่องของกิจกรรมที่5นะครับ5ธันวาเนี่ยก็เราจะทำพิธีภาคกลางคืนภาคค่ำเราจะทำพิธีภาคค่ำพิธีจุดเทียนชัยถวายพรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จริงๆแล้วก็คือทางส่วนกลางก็เน้นมาโดยตลอดนอกเรื่องการยอมรับพักดีเรื่องการปกป้องสถาบันเรื่องและพิธีต่างๆเนี่ยก็เข้มขั้นมากนะว่าให้เราทำกันอย่างจริงจังแล้วก็สมเกียรตินะครับแล้วก็เอิญปีนี้ก็ทางเทศบาลเนี่ยก็ได้คุยกันในการแล้วก็ว่าเราจะจัดพิธีในภาคค่ำเรื่องการจุดเทียนชัยถวายพรนะครับก็เลยมานำเรียนแล้วก็หารือกันในการว่ารูปแบบพิธีการเนี่ยเราควรจะอะไรยังไงเนาะผมก็อยากนำเสนอเป็นข้อมูลนะข้อมูลว่าในส่วนที่มีการจัดพิธีในภาคค่ำเนี่ยนะมันก็จะมีในเรื่องของจังหวัดของอำเภอเนี่ยซึ่งการดำเนินการก็อาจจะแตกต่างกันเลยกันนี่ก็จะให้เป็นข้อมูลในส่วนของจังหวัดเนี่ยนะครับวันที่5ธันวาเนี่ยก็เหมือนที่เราเคยทำตั้งเช้าซึ่งเราก็ทำอยู่แล้วการตักบาตรใช่ไหมการตักบาตรอะไรก็ทำนะครับการตักบาตรนะครับพอประมาณ8-9โมงก็จะทำในเรื่องของเรื่องการอะไรนะถวายราชสักการะใช่ไหมหรืองานปกครองเนาะเป็นการถวายจังหวัดเนาะถวายราชสักการะก็มีพิธีสงฆ์มีคำกล่าวของในอำเภออะไรต่างๆเนี่ยที่จังหวัดทำนะครับในภาคค่ำเช้าที่หลังจากที่ตักบาตรมูลตักบาตรแล้วนะครับส่วนภาคค่ำเนี่ยภาคค่ำเนี่ยที่จังหวัดเขาจะทำเรื่องการถวายพานพุ่มถวายพานพุ่มเสร็จแล้วก็เราจุดเทียนชัยร้องเพลงกันและการเฉลิมฉลองจะเป็นลักษณะนี้นะซึ่งในส่วนของอำเภอบางอำเภอการทำวันที่5เนี่ยที่มีภาคค่ำเนี่ยก็คืออย่างนี้ว่าส่วนอำเภอก็จะใช้ที่เจอมาเนาะยกตัวอย่างที่นนทศิลาก็ได้นนทศิลาเนี่ยจัดภาคค่ำด้วยแต่นี้ว่าช่วงเช้าเพราะว่าไปทำบุญตักบาตรนะครับช่วงหลังจากคุณทำบาตรเนี่ยก็มีทั้งการถวายพานพุ่มนะถวายพานพุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสักการะนะครับในเมืองกล่าวนะครับตรงนี้แล้วก็ตอนเย็นเนี่ยตอนเย็นก็จะมาในส่วนของเทศบาลก็จะเอาในส่วนของชุมชนเนี่ยชุมชนในเขตเทศบาลเนี่ยมาถวายพานพุ่มด้วยอะไรด้วยมาถวายพุ่มในภาคค่ำพอเสร็จแล้วพิธีการพร้อมก็จะพร้อมกับพิธีการในส่วนกลางเนี่ยจุดเทียนชัยก็ประมาณ2 ทุ่มพร้อมเลยทุ่ม99เอ้ยทุ่มเท่าไหร่นะ59หรืออะไรเงี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะมีทั้ง2รูปแบบคือรูปแบบที่จังหวัดนี่คือถวายพานพุ่มเนี่ยเฉพาะเย็นเลยเย็นอย่างเดียวเลยทุกส่วนเย็นอย่างเดียวเลยเนาะแต่พอมาในรูปแบบของอำเภอบางอำเภอหรือว่าเดี๋ยวประหลัดโสมมีข้อมูลที่เคยประโยชน์อำเภอที่ใหญ่มารูปแบบบางอำเภอนี้ก็คือเช้าก็ทำบุญตักบาตรแล้วก็ถวายพระพรเนี่ยนะครับถวายราชสักการะเนี่ยก็คือเป็นเรื่องพิธีสงฆ์เรื่องอะไรต่างๆแล้วถวายพันธุ์พุ่มด้วยพิธีสงฆ์อะไรก็แบบแล้วตอนเย็นก็ตอนเย็นนี้ก็คือทางชุมชนหรือทางคนทั้งส่วนบางส่วนก็ไปร่วมกับทางเทศบาลอย่างเงี้ยก็คือว่ามาหาเรามาจะหาเรื่องกันว่าในส่วนของหนองห้องเนี่ยซึ่งเคยทำมาแล้วนะครับเคยทำมาแล้วแล้วก็เว้นไปเลยไปก็จะทำอีกเราจะเอาไงดีในเรื่องของก็คือเรื่องการถวายพานพุ่มนี่แหละนะว่าเราจะกำหนดกันยังไงมันก็มีประเด็นอันนี้เสร็จแล้วเรื่องการเฉลิมฉลองเรื่องเย็นต่างๆเดี๋ยวเทศบาลจะเป็นเจ้าภาพหลักปกครองก็จะมาช่วยกันอะไรกันนะก็เป็นเรื่องที่หาเรื่องกันอะไรกันแล้วพอสมีเพิ่มเติมในส่วนที่ไปอยู่อำเภอครับเป็นคนไม่อยู่หลายอำเภอย้ายกว่าครับนั่นอำเภอใหญ่อำเภอเล็กครับก็กลับเรียนที่ประชุมนี้ครับว่าบางอำเภอนะครับก็อยู่ทั้งเด็กอยู่บนสระกลางจังหวัดนะครับก็ส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นที่จังหวัดก็ภาคเช้านะครับก็สมุทรปากนะครับตั้งแต่7โมงนะครับแล้วก็พอถ้า8โมงนี้ก็จะทำพิธีนะครับถวายราชสักการะนะครับก็มีแต่ประธานคือท่านผู้ว่าวางพานพุ่มอันเดียวนะครับวางพานพุ่มเลยเป็นพิธีเหมือนที่เราทำทุกปีนี่นะครับก็คือวางครั้งเดียวคนเดียวต่อเฉพาะประธานเท่านั้นประสดเย็นก็จะมาทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็จะมาวางพานพุ่มตอนกลางคืนอันนี้ก็ชุดผ้าไทยนะครับ
าเป็นวันแม่ก็เป็นชุดโซนออกสีฟ้าถ้าเป็นวันพ่อก็โซนออกชุดสีเหลืองนะครับตามหน่วยงานอะไรต่างๆก็จะมีภาพกลางคืนนะครับจุดเทียนชัยจุดพลุนะครับการแสดงของโรงเรียนต่างๆชุมชนต่างๆอันนี้ก็แล้วแต่ทางศักยภาพของแต่ละพื้นที่ที่จะนำมาแสดงนะครับก็เป็นการแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีก็จะมีการแสดงของเด็กๆนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆนะครับก็ให้ลูกให้หลานเราได้มีเวทีแสดงออกแล้วก็ก่อนที่จะทำพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรก็เป็นการเหมือนกับแสดงเรียกแขกนะครับให้มาคนมาเยอะๆก่อนสุดท้ายก็ทำพิธีแล้วก็จบไปนะครับส่วนอำเภอบางอำเภอก็ถ้าไม่มีเย็นก็รวบเช้าก็มีบางงานพุ่งตั้งแต่เช้าเลยครับทีเดียวนะครับก็แต่วันนั้นก็วันที่ห้าเนี่ยก็จะเป็นการแต่งชุดใหญ่นะครับชุดเสื้อขาวกางเกงดำแล้วก็จะเป็นข้าราชการนะครับชุดใหญ่เครื่องราชเต็มยศนะครับเครื่องแบบเต็มยศนะครับแต่ถ้าเป็นวันแม่ก็ปกติขาวนะครับแต่ถ้าวันที่5เนี่ยปีนึงมีครั้งเดียวก็ชุดเต็มยศนะครับเครื่องราชทุกชนิดก็ต้องติดบนตำแหน่งที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ชุดใหญ่นะครับก็คงจะเป็นอย่างนี้ครับท่านนายกครับขอบคุณครับเข้าเลยประเด็นหาลือการถวายพันพุ่ม ถวายพันพุ่มจะเอาแบบที่จังหวัดเขาทำคือทุกส่วนต้องไปต้องคัดคือเย็นเนี่ยต้องมาหรือจะเอาแบบอำเภอซึ่งยึดอยู่หมายว่าเรามาถวายตอนรุ่งตอนเช้าแล้วตอนเย็นเนี่ยถ้าใครนั่นก็มาทางเทศบาลเพราะเทศบาลนี่ก็คงจะชุมชนเนาะชุมชนต้องถวายตอนรุ่งนะทางเทศบาลเนี่ยชุมชนก็จะถวายรุ่งแล้วองค์กรต่างๆเนี่ยก็จะมาถวายแต่นี่ว่าถ้าตรงนี้เนี่ยถ้าจะว่าปล่อยให้ทางเทศบาลเราว่าคนมันจะน้อยไปไงเราเรียกว่าในส่วนของพวกเราเนี่ยน้องในส่วนของราชการซึ่งหลักเราว่าผู้ทิ้งเนี่ยเราจะทำไงดีมาร่วมเทศบาลเย็นเลยไม่รู้ว่าจะเอาเช้าเป็นหลักก่อนแล้วเย็นใครสะดวกอะไรก็มาเทศบาลแค่มาดูเทศบาลมันก็จะมีสองประเด็นตรงนี้นะเอาไงดีที่อดีตเคยไหมอดีตก่อนที่เคยทำตอนนั้นเทศบาลตอนที่เคยทำอยู่ทันไหมครับในที่ผ่านมานะครับที่มีจัดท่ากันมาตอนเย็นแต่อดีตก็ช่วงเช้าเนี่ยมีการทำบุญตักบาตรที่หน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็ช่วงประมาณ3โมงไปทำพิธีวางขันที่หอประชุมอำเภอครับแล้วก็ภาคตอนเย็นนี้ก็ทางชุมชนแล้วก็มีบางหน่วยงานแล้วก็อบต.ที่สะดวกมาร่วมวางเท่านี้แหละก็ถ้าเป็นแบบนี้คือลูกแบบที่สองเนี่ยรูปแบบที่สองที่ว่ามันไม่ต้องเอารูปแบบจังหวัดเอารูปแบบที่สองเนี่ยคือวันเช้าตอนเช้าก็วันเนาะปกติที่เราทำกันแล้วเย็นเนี่ยใครสะดวกเนาะก็มาร่วมกับทางเทศบาลอะไรเงี้ยนึกไปตรงนี้แต่นี่ก็อยากให้มันเราได้คุยกันนะเราได้คุยกันก็ไม่อยากให้วางทุ่มไม่อยากให้ว่าตอนเย็นก็ปล่อยแต่ว่าชุมชนเทศบาลเนี่ยก็ถ้าเราสะดวกเนี่ยเรามาเพิ่มกับเทศบาลไหมให้มันใหญ่ขึ้นเลยขึ้นอย่างเงี้ยนะหรือเราจะยกภาคเช้าทั้งหมดเลยมาเอาเย็นไม่หลังไหวไม่ดีเนี่ยแสดงความรู้นักดีเอาแบบรูปแบบจังหวัดเลยจัดเต็มเลยแล้วก็วิธีการในตอนเย็นเดี๋ยวให้ทางผู้หลักเทศบาลซึ่งวางแผนคร่าวๆแล้วเนี่ยกำหนดการชุมชนในเวลาเข้ามาต้องเดินเข้ามาอะไรยังไงยื่นมาพร้อมเลยนะอะไรเงี้ยแล้วก็จุดพลุจุดอะไรยังไงเดี๋ยวเคลื่อนขั้นต้นเนี่ยให้ทางท่านผู้หลักเทศบาลได้พูดให้ฟังในส่วนนี้วันนี้เอาก่อนว่าถวายความทุ่มเนี่ยขอความเห็นหน่อยว่าทำไงดีเดี๋ยวคนใหญ่เอาไงก็เอาไปจังเชิญนะครับครับคุณผมขอแสดงนะครับว่าเราจัดแบบเดิมของเรานะเช้าในถวายพานพุ่มทุกส่วนราชการนะครับตอนเย็นก็จุดเทียนชัยก็มีตัวแทนอย่างท่านรักษาการนายกเป็นผู้นะครับมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะตั้งนายเปิดทางแล้วหมู่ชุมชนต่างๆนะครับได้ครับแต่พวกเราตอนเด็กก็ควรจะมานะครับเพราะเป็นการจุดเทียนใจนะครับที่เสนออย่างนี้นะครับบางทีส่วนราชการนะครับบางท่านนี่อยากจะไปจุดเทียนใจคู่กับแม่บ้านครับถ้าเป็นสิริมงคลนะลูกหลานไปพร้อมกันอะไรนี่
มันจริงเนี่ย